ครับจากที่ได้กล่าวไปในเรื่องของการประเมินคุณค่าของสารสนเทศนะครับก็จะมีเรื่องของการพิจารณาในเรื่องระดับของสารสนเทศนะครับซึ่งสารสนเทศเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันก็คือสารสนเทศปฐมภูมิสารสนเทศทุติยภูมิแล้วก็สารสนเทศตติยภูมินะครับในสารสนเทศปฐมภูมิเนี่ยก็จะมาจากต้นฉบับนะครับหรือว่าจากผู้แต่งผู้เขียนโดยตรงนะครับซึ่งก็จะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นสารสนเทศที่เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าโดยตรงจากผู้เขียนเองแล้วก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นสารสนเทศทุติยภูมิก็คือสารสนเทศที่นำสารสนเทศปฐมภูมิเนี่ยมาเขียนใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็จะเป็นสารสนเทศตติยภูมิซึ่งก็จะมาจากสารสนเทศประเภทที่แนะแหล่งหรือว่าบอกแหล่งของสารสนเทศของปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมินะครับส่วนมากเราก็จะพบได้ในอ้างอิงบรรณานุกรมต่างๆนะครับซึ่งก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือสารสนเทศแบบปฐมภูมินะครับอยู่ในระดับปฐมภูมิเนื่องจากว่ามีการเผยแพร่เป็นครั้งแรกแล้วก็มักจะเป็นพวกต้นฉบับของงานวิจัยนะครับรายงานวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็วิทยานิพนธ์สิ่งพิมพ์ของรัฐบาลนะครับสารสนเทศประเภทสารสนเทศประเภทนี้นะครับก็จะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ควรนำมาอ้างอิงมากที่สุดนะครับในส่วนสารสนเทศทุติยภูมินะครับก็จะเป็นสารสนเทศที่นำปฐมภูมินำแบบปฐมภูมิเนี่ยมาเขียนใหม่ให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับมีการอธิบายเรียบเรียงวิจารณ์นะครับก็เขียนเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้สารสนเทศหรือว่าเป็นเครื่องมือช่วยค้นหรือว่าติดตามสารสนเทศแบบปฐมภูมินะครับส่วนมากก็จะเป็นหนังสือบทความวารสารนะครับบทคัดย่องานวิจัยแล้วก็บทวิจารณ์เป็นต้นนะครับในสารสนเทศตติยภูมินะครับส่วนมากก็จะเป็นการชี้แนะแหล่งสารสนเทศ2ระดับแรกที่ไม่ได้มีเนื้อหาสารสนเทศโดยตรงนะครับแต่เป็นการชี้แนะแหล่งที่ทำให้ผู้ที่อ่านแล้วเนี่ยนะครับสามารถค้นสืบค้นไปสู่ต้นฉบับได้นะครับก็มักจะเป็นบรรณานุกรมดัชนีวารสารแล้วก็สังเขปเนื้อหา